คุณผู้ชมครับกับสู่ช่วงที่2ของรายการสุขภาพครับเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราได้พูดถึงประโยชน์ต่างๆของการรับประทานอาหารเช้าครับและในช่วงนี้นะครับเราจะพูดถึงโทษและอันตรายต่างๆของการไม่รับประทานอาหารเช้าครับคุณนุ๊กกี้ค่ะเริ่มด้วย1 นะครับการหิวเร็วครับเพราะการอดอาหารเช้านะครับทำให้ร่างกายเกิดภาวะน้ำตาลต่ำซึ่งกระตุ้นให้หิวรุนแรงขึ้นได้มากครับแต่หากรับประทานอาหารมื้อเช้านะครับเป็นซีเรียลจะช่วยลดน้ำหนักได้ดีเลยล่ะครับข้อ2นะครับหิวของหวานครับการอดอาหารเช้านะครับจะบีบให้ร่างกายหันไปหาอาหารขยะง่ายขึ้นครับโดยเฉพาะกลุ่มของหวานและอาหารมันครับพูดง่ายๆคืออาหารที่แคลอรี่สูงทั้งหลายนะครับจะเป็นเป้าหมายถัดไปที่จะยัดเข้าไปในกระเพาะอาหารครับข้อ3นะครับทำให้เกิดภาวะเครียดง่ายนั่นเองครับเมื่อไม่ได้พลังงานในการเริ่มวันใหม่ตอนเช้านะครับจะทำให้เกิดน้ำตาลต่ำนิดๆซึ่งทำให้มีความรู้สึกกระวนกระวายใจในรายที่เป็นมากนะครับถึงขั้นกับหงุดหงิดได้เลยนะครับคุณนุ๊กกี้ผู้ประกาศค่ะตั้งแต่พูดมาตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ3นะคะอยากจะบอกว่านุกกี้เนี่ยมีอาการทั้ง3ข้อเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลารับประทานอาหารเช้านั่นเองค่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดนะครับงั้นเราไปต่อกันข้อ4ครับข้อ4นะครับทำให้ขาดสมาธิด้วยนะครับอาหาร
ารเช้านะครับถึงขั้นที่เรียกว่าหิวกระวนกระวายซึ่งสิ่งที่ตามมานะครับคือสมาธิที่เสียไปครับเพราะสมองไม่มีน้ำตาลไปเลี้ยงจะทำให้เหมือนกับรถยนต์ที่ปราศจากน้ำมันเครื่องครับเรื่องที่ควรคิดทำได้เร็วนะครับยามมีสมาธิก็จะกลายเป็นเรื่องล่าช้าเสียเวลาและที่สำคัญนะครับคืองานผิดพลาดได้มากด้วยครับส่วนข้อ5นะครับการกินดึกครับผมการอดอาหารเช้านะครับอาจส่งผลยาวไปถึงในยามดึกได้ครับจะทำให้หิวและเผลอกินกระจายมื้อเย็นหรือมื้อค่ำทำให้เกิดความรู้สึกหิวทิ้งค้างอยู่นะครับค่ะโอ้โหเรียกได้ว่ามีผลกระทบต่อร่างกายมากๆเลยนะคะใช่เลยนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือข้อ6นะคะข้อต่อไปนะคะก็คือน้ำตาลในเลือดเหวี่ยงนั่นเองค่ะครับคุณผู้ชมคงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าน้ำตาลในเลือดเหวี่ยงคืออะไรก็คือการอดอาหารเช้าเป็นเหตุให้ร่างกายนะคะหลั่งสารเครียดออกมานั่นเองค่ะซึ่งทำให้เกิดฮอร์โมนที่ช่วยดึงเอาน้ำตาลสำรองเนี่ยออกมาใช้ค่ะโดยเฉพาะในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะความเครียดนี้นะคะจะทำให้เบาหวานกำเริบเป็นอันตรายถึงกับช็อกได้เลยค่ะคุณประกาศต่อไปนะคะคุณผู้ชมกับข้อ7นะคะกรดไหลย้อนนั่นเองค่ะค่ะกรดไหลย้อนนะคะคุณผู้ชมเมื่ออดอาหารแล้วนะคะกระเพาะก็จะหลั่งน้ำย่อยออกมานั่นเองค่ะเมื่อปล่อยน้ำย่อยออกมาแล้วนะคะน้ำย่อยนี้ก็จะขังอยู่ในตัวค่ะซึ่งเกิดการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะและหลอดเลือดอาหารอย่างแรงด้วยนะคะพอนานเข้านะคะกรดน้ำย่อยนะคะก็อาจจะกระเซ็นผ่านหูรูดนะคะของหลอดอาหารเราขึ้นสู่ลำคอได้ค่ะค่ะแล้วข้อ8นะคะคุณผู้ชมอาการปวดศีรษะค่ะการปวดศีรษะนะคะคุณผู้ชมเกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะอาการปวดศีรษะนี้นะคะที่เกิดขึ้นมาเกิดจากการอดอาหารเช้าค่ะจะน่ารำคาญจนทำให้ขาดสติได้นะคะมักมีอาการรวมกับมึนศีรษะไม่สดชื่นได้ด้วยนะคะการอดอาหารเช้าเนี่ยทำให้เกิดโรคต่างๆตามมามากมายเลยนะคะคุณผู้ชมข้อต่อไปนะคะคุณผู้ชมกับข้อ9กับอาการนอนไม่หลับค่ะการอดอาหารเช้านะคะส่งผลยิ่งยาวไปจนถึงตอนกลางคืนค่ะทำให้ตาตื่นเกิดอาการนอนไม่หลับได้นะคะเนื่องจากการอดอาหารเนี่ยไปกระตุ้นฮอร์โมนสมองทำให้สมองเนี่ยนะคะตื่นตัวและเมื่อคนตื่นตัวนะคะก็สามารถสะสมความเครียดและก็ส่งผลยาวถึงยามราตรีได้นั่นแหละค่ะ
ายนะคะคุณผู้ชมกับข้อ10นั่นเองนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่ต้องการจะลดความอ้วนนะคะอย่าปฏิบัติตามหลักข้อนี้เป็นอันขาดค่ะกับข้อ10นะคะโรคอ้วนค่ะการอ้วนขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นไปได้มากค่ะฟังดูตรงข้ามกับความเชื่อนะคะว่าการอดอาหารเนี่ยจะทำให้ผอมแต่ว่านั่นคือการอดมื้ออื่นนั่นเองค่ะที่ไม่ใช่มื้อเช้านะคะค่ะสำหรับท่านที่อดมื้อเช้านะคะก็จะทำให้ลดน้ำหนักยากนะคะเพราะว่านอกจากจะหิวในมื้ออื่นแล้วยังทำให้ฮอร์โมนความเครียดที่ออกมาเนี่ยช่วยให้พุงย้วยอีกด้วยนะคะและนั่นก็คือ10ข้อเสียค่ะเมื่อไม่รับประทานอาหารเช้าติดๆกันหลายครั้งค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็คือ10ข้อหลักนั่นเองค่ะที่หากคุณผู้ชมเนี่ยไม่รับประทานอาหารเช้าแล้วนะคะก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพค่ะเรื่องของโรคอ้วนนะคะแล้วก็บุคลิกภาพด้วยนะคะคุณผู้ชมลองมองย้อนกลับไปดูนะคะว่าคุณผู้ชมเนี่ยรับประทานอาหารเพียงพอต่อร่างกายหรือเปล่าหรือว่าเพียงพอต่อที่สุขภาพร่างกายเนี่ยควรจะได้รับหรือเปล่าค่ะเรียกว่าอาหารเช้าเนี่ยนะคะเป็นหัวใจหลักของร่างกายเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมและช่วงหน้านะครับรายการสุขภาพและพวกเรา2คนนะครับจะนำเรื่องราวและสาระอะไรมาฝากคุณผู้ชมนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามชมกันนะครับ